ครับขอวัดเด็กนะคะขอวัดเด็กนะคะวัดเด็กครับWash your hands often as often as you can. Stop here. It's okay, you're gonna be fine. Wash your hands as often as you can. Okay. ถ้าเด็กไม่ต้องอยู่ถ้าบอกเลยนะOkay, I do. See you in the store. Okay. Don't come out. Yeah. พอหาค่าเฉลี่ยได้แล้วก็ไปแจ้งเพื่อนแล้วก็เดินผ่านได้เลยไม่ต้องไปยิงทุกคนแล้วก็ใจเย็นสำหรับเด็กที่ไม่ได้ผ่านเครื่องสแกนค่ะโอเคครับFormal sentence.
ัสดีค่ะคนไทยอยู่สำนักงานฮะแล้วก็จะมีหน้าทำไมคือปลอดภัยจากโรคทุกคนนี่อันนี้น้องวันนี้เราล้างมือบ่อยๆเนี่ยเจอผู้โดยสารนี่นกรปภ.ล้างมือบ่อยๆนี่ไงท่านผู้บริการเราสำคัญเลยเท่ต้นไปมองรับเลยครับขอบคุณมากรปภ.น้องครับไม่ต้องเสียใจเลยนะมีใครเจ้าหน้าที่คนไหนไม่ได้มาร่วมกันของกรมควบคุมโรคนะครับของแผนกสายการบินนะครับแล้วก็ทางกระทรวงสาธารณสุขทุกคนร่วมมือกันทำงานที่บอกว่าต่างคนต่างทำไม่บูรณาการเนี่ยจริงๆไม่ใช่ไอ้เรื่องบูรณาการเป็นเพียงคำสั่งเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าในสำนึกของข้าราชการทุกคนเนี่ยเราทำงานกันเต็มที่นะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับประเทศไทยให้เกิดความปลอดภัยกับประชาชนคนไทยทุกคนให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ให้ความสะดวกสบายเรายังจะต้องเป็นประเทศที่ผู้ที่มาเยือนแล้วผู้ที่มาเที่ยวเนี่ยยังต้องการที่จะมาอีกไม่ใช่มาแล้วแล้วก็ไปทำอะไรให้เขาเกลียดชังหรือว่าให้ทำให้เขาไม่สะดวกเขาก็จะไม่มาเที่ยวบ้านเราอีกนะครับก็คงแค่นี้นะครับก็มีอะไรก็จะไล่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวบ่ายจะไปที่สุวรรณภูมินะครับไปท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้จะไปตรวจวิธีการปฏิบัติการคล้ายๆอย่างนี้ที่สุวรรณภูมิแต่สุวรรณภูมิคงจะมีคนมากกว่านี้แล้วก็มีเครื่องมือเครื่องไม้แล้วก็สถานที่ที่กว้างขวางกว่านี้นะครับสวัสดีครับจริงๆแล้วเราก็พยายามที่จะด้วยมาตรการต่างๆเดี๋ยวก็จะเป็นการลดจำนวนผู้โดยสารที่แล้วก็นักท่องเที่ยวที่เดินทางอยู่ประเทศไทยอยู่แล้วนะครับเพราะทางการจีนเขาก็ไม่ได้ให้คนเนี่ยมาท่องเที่ยวมากเหมือนเมื่อก่อนถ้าเลื่อนได้ก็เลื่อนนะครับประเทศเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปยกเลิกการให้วีซ่านะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวก็จะส่วนใหญ่ก็จะเลื่อนอย่างปกติเนี่ยทุกไฟล์เนี่ยจะมาประมาณ180คนต่อไฟล์เดี๋ยวนี้เหลืออยู่20กว่าคนนะครับส่วนเรื่องของทางเศรษฐกิจเดี๋ยวเราก็จะไปแก้ปัญหาตอนนี้เราเอาประเทศเราให้ปลอดภัยมากที่สุดก่อนท่านกำลังกันตัวให้ความมั่นใจทางกระทรวงสาธารณสุขเรามีการเตรียมความพร้อมนะครับในการดูแลพี่น้องประชาชนโดยการจัดเตรียม 100% ในผู้ป่วยที่มาจากชาวจีนที่มาจากต่างประเทศนะครับแล้วก็มีระบบที่รองรับเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนให้มีความปลอดภัยครับขอให้ไว้วางใจตัวสาธารณสุขครับวิธีการนะครับก็คือเราจะนำผู้โดยสารเนี่ย10คนแรกมาหาค่าเฉลี่ยเพื่อหาค่าเฉลี่ยแล้วจะตั้งมือที่ไว้ที่เครื่องนี้แล้วให้ทุกคนเดินผ่านไม่ใช่ว่าเอาเครื่องไปยิงตรงหน้าต่างทุกคนไม่ใช่นะครับเราหา10คนแรกแล้วมาหาเพื่อค่าเฉลี่ยหลังจากนั้นได้ค่าเฉลี่ยแล้วก็ให้ผู้โดยสารเดินผ่านได้เลยนะครับนี่เจ้าหน้าที่ของการท่าอากาศยานที่บอกไม่มีคนพูดรู้เรื่องเนี่ยต้องมีคนที่พูดภาษาจีนนะครับเราคอยให้ความเข้าใจกับผู้โดยสารมีผู้เจียงไว้อีกขออีกเตรียมขออีกนะครับแล้วก็ผู้อำนวยการเขาเรียกเป็นนะ AOT นะเป็นดูแลด้านการพยาบาลด้านการพยาบาลนะครับทีมก็พร้อมของผู้อำนวยการกองควบคุมโรคก็พร้อมนะครับเตรียมให้ความมั่นใจว่าที่บอกว่าเข้ามาแล้วเนี่ยไม่มีการดูแลไม่มีการตรวจเดินผ่านไปเลยถึงไม่ใช่เพราะว่าเกณฑ์ที่ผู้โดยสารทุกไฟล์จากจีนจะต้องผ่านครับท่านลองช่วยอธิบายหน่อยท่านก็คือผู้สามารถบริการการท่าต้องผ่านรัฐเกณฑ์ใช้ท่องทางเข้าแถวไม่เท่านั้นครับ
ท่านผู้คนต้องการสาธุทุกคนครับแล้วก็ทีมแพทย์ถ้าเราเจอทำไมถ้าเราเจอคนใกล้จะทำยังไงเดินไข้เจอคนไข้ดังไงครับถ้าเจอคนไข้ที่มีอุณหภูมิเกินกว่า30เท่ากับ38หรือมากกว่า38เราก็จะมาโพลิทีมาแล้วก็ควบคุมท่านโดยใช้จมูกสแกนครับของท่านนะครับจะมาคอนเฟิร์มอุณหภูมิทางหู2ครั้งนะครับถ้ายังเป็นยังไม่ลดจาก38เราก็จะกักตัวนะครับพร้อมกับแจ้ง1669โรงพยาบาลนครพิงค์ให้มารับตัวไปที่โรงพยาบาลทำการรักษาและทำการตรวจต่อไปอันนี้คือมาตรการท่านรองผู้อำนวยการการท่าอากาศยานเชียงใหม่นะครับท่านก็ช่วยให้ความมั่นใจหน่อยว่าเราก็พร้อมในการที่จะวันนี้เช้านี้เป็นวันแรกนะที่คัดทุกไฟล์จากทีมก็อาจจะคลุกคลานนิดหน่อยแต่สักพักหนึ่งก็จะดีขึ้นนะฮะเราก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะฮะที่จะดูแลตรงนี้ทำงานควบคู่กับทางสาธารณสุขจังหวัดทางด่านควบคุมโรคนะครับก็ให้มั่นใจว่าผู้โดยสารจากจีนที่เข้ามาตรงนี้เราก็ผ่านการคัดกรองอย่างละเอียดทุกคนนะครับมั่นใจได้ครับว่าเราดูแลตรงนี้เต็มที่นี่การที่ไลฟ์นี่ไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่านี่มาตรวจแบบสายฟ้าแลบไม่ได้บอกก่อนไม่ได้แจ้งล่วงหน้าครับไม่มีผู้สื่อข่าวไม่มีอะไรทั้งสิ้นไม่มีแบบทีโรยหน้ามาดูการปฏิบัติการตาม